พบกับเราชาแนลวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งใช่ไหมใช่เราจะพาเพื่อนๆไปดูตลาดน้ำทางน้ำผึ้งนี่ทางเข้าตลาดน้ำตลาดน้ำจะมีที่จอดรถลานจอดรถหลายที่มากแล้วแต่ว่าเลือกเดินได้เดินใกล้เดินไกลเอาตลอดเส้นทางก็จะมีร้านบางบ้านที่เป็นเหมือนบ้านสวนน่ะตลาดบางน้ำผึ้งเป็นแบบที่มันเป็นบ้านสวนแล้วก็ใครที่เขาอยู่หน้าบ้านแบบนี้เขาก็จะทำหน้าบ้านให้เป็นร้านค้าได้อยากกินอ่ะอยากซื้ออยากกินอะไรขอบคุณค่ะอันนี้อะไรก็จ่ายไปบ้านสวนวินเทจเนี่ยคงจะเป็นบ้านเขาแล้วเขาก็ทำหน้าบ้านหน้าร้านให้เป็นอย่างนี้อย่ามาบอกว่าห้ามไม่ให้กินมันต้องกินน่ะหิวเหรออยากกินก็เดี๋ยวตอนเย็นเราไม่ได้อยากกินอาหารหลักๆไงเย็นเราก็ต้องไปขึ้นเรือกันอีกเราก็กินอาหารที่มันแบบโอ้บ้านนี้เก๋ดีคอฟฟี่ทอยคอฟฟี่ทอยนะครับแวะมาได้เลยมีรถสามล้อด้วยเช่าจักรยานไหมไม่อะค่ะเดินดีกว่าใช่ไหมเมื่อกี้ไม่อยากเดินว่าอันนี้เขาขายเขาไม่ได้เช่าที่เสียงมาผู้ชายร้อนร้อนไม่ชอบกินเฉาผู้ชายร้อนร้อนหวังใจพี่ลอยลงไปบนน้ำสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปแม่ก็ให้สิคะถึงแม่รู้ว่าน้องอันโมจะบุญครับผมทำบุญค่ะบุญทำบุญทำบุญจะสลาวสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ววันนี้ใช่ไหมคะดูสีมันสวยจนละปีระหว่างทางก็มีร้านอันนี้อะไรแรปปิดกระต่ายเดอะแรปปิดเดอะแรปปิดคืออะไรเขาขายกระต่ายเหรอร้านตัดผมด้วยน่ารักค่ะหุ่นน่ารักบ้านหล่อชาติเมืองคาเฟ่แอนด์อ๋อนี่ไงเป็นร้านอ๋อแรปปิดก็เป็นร้านคาเฟ่กาแฟคาเฟ่มีชั้นสองด้วยสวยเชียวตอนนี้เริ่มเดินเข้ามาตรงบริเวณข้างในแล้วนะครับคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วคนเริ่มเยอะตลาดก็เริ่มเยอะด้วยร้านขายของเริ่มเยอะแล้วขอเชิญแวะเที่ยวโกดังอาหารตลาดน้ำบางน้ำผึ้งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวบรวมร้านอาหารดังจากทั่วประเทศไทยเมนูเด็ดจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่โกดังอาหารขอเชิญทุกท่านแวะชิมแวะทานอาหารหวานมากมายหลายร้านไม่ว่าจะเป็นดูไหมหรือจะดูข้างในข้างในดิคะข้างในหลายร้านปะไอของจากตลาดตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับมาสามอย่าง55 บาทแล้วต้องใจได้ทุกคนคุณพูดแหละใช้ได้ทุกคนของเขาก็ใช้ได้ทุกคนนะของมันก็ใช้ได้ทุกคนใช่ลูกค้าก็น่ากินนะชุบๆเดินผ่านก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเก็บสไปร์รวบที่หลังให้โอเคเราจะเดินเลือกพาก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่เอ็มมากินนะปนมปลาคาร์ฟใช่ไหมอ๋ออะไรตรงนี้งั้นถือว่าผ่านนี่ดูสถาปัตยกรรมของเขาทำเป็นนี่เนี่ยเป็นไอ้วัชสารตอบใช่แต่อยู่ไปนานมันจะหูหรือเปล่าก็ต้องเปลี่ยนใหม่มูคาแต่นี้ค่ายังใหม่ร้านค้าเยอะเลยนะครับวันนี้มันไม่ได้ตลาดก็จะเป็นแบบของขายทั่วไปด้วยนะบางคนก็แบบว่าก็ไม่ใช่ของที่คนทับประแทงหรือว่าบางน้ำผึ้งอะไรโดยแท้ๆหรอกบางทีก็จะเป็นอย่างของเหนือบ้างอะไรบ้างมาขายบ้างอย่างเงี้ย
ดูซิว่าเมนูแรกจะคืออะไรเส้นปลายอบชีสเราจะดูว่าเมนูแรกคืออะไรเธอเมนูแรกคืออะไรก็ไม่รู้แหละเราทั้งหมด 4-5 คนเมนูแรกคืออะไรที่เดินมาก็ใครจะเรียกก่อนคืออะไรถึงแง้วตลาดอันนี้มันเป็นบางน้ำผึ้งว่างมากอ่ะว่างกว่าอยู่โซนนู้นลุงเบิ้ลใหญ่ไปตรงเรือใช่ไหมจะมีอีกโซนหนึ่งที่แบบว่าจะเป็นแบบว่าเป็นริมน้ำเลยนั่นเลยไปดูเรือกันดีกว่าอยากดูเรือแม่อะไรไข่ไงคะอร่อยค่ะอันนี้เนื้อนะค่ะไข่อันนี้เป็นเนื้อล้วนอันนี้เป็นเอ็นแก้วจ้ะไม่เอาผสมก็แบบไหนล่ะแม่จะกินแบบไหนล่ะก็ให้แม่เลือกไงอันนี้อย่างนู้นเอาอย่างนี้ต่างกันร้อยร้อยเลยจ้าขอบคุณค่ะเปิดประเดิมไปแล้วร้อยหนึ่งร้อยแรกหมึกแย่แล้วล้อเลยค่ะมันหน้าตรงไหนรู้ไหมมันหน้าตรงมาชวนคนชลบุรีกินหมึกนี่แหละตายได้อร่อยฉันได้เลยจ้าชลบุรีไม่เคยกินหมึกเลยอุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติอันนี้ก็จะเป็นของกินแบบนี้มีเนื้อย่างด้วยด้วยกินเนื้อด้วยเหรอมันใช่หรือเปล่ามันใช่เหมือนกันปะไม่เหมือนกับของแบบนี้ใช่ปะกินอันนี้ผัดเล็ก20ผัดใหญ่30มันคืออะไรเมี่ยงเมี่ยงคำเรือนน้ำสดไม่ไปเดินหาอะไรกินก่อนเหรอจะกินอันนี้เหรอไม่อยากกินอันนี้ไม่อยากกินอันนี้ไปโอ้สวยสวยอันนี้สวยถอยถอยถอยพี่อยู่ข้างกลุ่มตรงกลางครับนี่มา50เป็นไงเดี๋ยวดิเดี๋ยวคนอื่นเขาเดิน50อยู่ไหนไม่รู้ที่นี่ที่ไหนอ่ะเรือนนมสดนี่ลุงวันเรือเรือก็ไม่พายเวลคัมสวีทโฮมโอ้ห้ามเล่นห้ามเล่นก็เป็นหมักลุกขนาดยักษ์ข้างใต้บ้านจะเป็นโชว์นะครับโชว์สำหรับมะเขือไทยโชว์ของก็เก่าอ๋อขายอาหารด้วยขนมจีนแกงไก่ไข่ต้มบนเรือด้านนอกก็มีชานชาลาเมี่ยงคำนะครับวันนี้เราจะมากินเมี่ยงคำกันจะกินหาดไหนไม่พิเศษครับขาดใหญ่ขาดเล็กขาดหนึ่งนี่มีสวนด้วยครับดูร่มรื่นธรรมชาติอ
าก่อนที่มามันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นแบบว่าขายตามท้องร่องทำอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็พัฒนาแล้วนี่เหมือนบ้านเขาแล้วเขาก็มาทำขยายพื้นที่แบบเนี้ยตรงบ้านนั้นสวยมากเลยสำหรับถ่ายละครได้เป็นเรือนไทยอันนี้มันเป็นถนนที่แบบมันน่าจะมีเข้าทางเข้าได้หลายทางแต่ว่าต้องไปจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาอันนี้แสดงว่าแน่อาจจะเป็นหน้าบ้านเขาได้นะใช่เป็นหน้าบ้านเขาตรงนี้เป็นท้องร่องเขาปลูกต้นไม้ปลูกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไปเอาเมี่ยงคำถาดใหญ่ก่อนอ่ะฮะจะถ่ายรูปผมจะถ่ายรูปมาทั้งทีต้องถ่ายคุ้มถ่ายเมี่ยงคำมาแล้วเราไปดูเมี่ยงคำกันไปก็ถ่ายรูปกันไปตรงนี้พี่ดาวที่เราเดินเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนมสดวางเลยจ้าวางเลยหอมมากเลยเรือนนมสดใช่ไหมคะลุงเบิ้ลใช่ครับเรือนนมสดหอมมากเลยหอมข้าวคั่วไปใหม่เลยนะเออใช่หอมหอมข้าวคั่วใช่ระวังใกล้ๆมีโอกาสเปิดร้านแล้วอยากจะเปิดร้านแบบนี้บ้างจังเลยจะลองชิมให้ไหมลองชิมให้ไหมลองชิมให้ด้วยเขาจะเป็นถาดแบบถาดอันนี้นะประเดิมถาดแบบถาดโบราณอะไรเงี้ยถาดสังกะสีถาดสังกะสีแต่เราเป็นคนชอบกินแต่ว่าเขาบอกว่าเมี่ยงคำอ่ะมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมอยู่ที่น้ำจิ้มที่น้ำแต่เดี๋ยวมื้อเย็นของเราอ่ะอันนี้เรากินเมี่ยงใบชะพูนะแต่มื้อเย็นเราอาจจะเป็นเมี่ยงกรีบบัวรสชาติเป็นไงบ้างกินหอมแล้วรสชาติกับน้ำจิ้มเป็นไงมะพร้าวหอมมะนาวก็หอมน้ำจิ้มก็อร่อยของถ้าใช้ของสดใหม่มันจะอร่อยมาแล้วชิมดิก่อนไหมอร่อยน้าลูกปกติแล้วมันต้องมีคนนั่งใช่ไหมก็ต้องมีคนนั่งข้างล่างถูกต้องหมูล่างๆหอมไหมนี่อร่อยหอมไหมอันนี้เรือนนมสดเราก็ต้องสั่งนมสดกินไอเขาเรียกอะไรอีกกันซิมเบอร์หมูสดเป็นไงบ้างนะกินก่อนเนี่ยมันดูมันไม่ห่อก่อนปลาต้องห่อก่อนแล้วค่อยใส่เอาก็กินแบบเกาหลีไงแม่กลัวมันจะหกลงมีกินแบบเกาหลีด้วยค่ะอร่อยจริงเลยว่ากินดังเลยเขากินแบบอินเดียนี่30บาทพูดถึงอ่ะไม่แพงนะไม่แพงนะ30บาทไม่แพงนะมีกี่ลูกอ่ะเป็นที่5ลูกไส้กรอกอีสานนึกไม่ออกอีมุกใช่ใช่มุกเป็นดาราไม่รุ่นใหญ่ก็ดาราเด็กมุกที่แล้วอร่อยลองชิมดูเขาก็ทำกันเยอะแยะจังเลยยืดใหญ่มากมากินไหนนะกินเลยไม่ต้องขอลูกกินเลยแม่แกกินเลยนี่แล้วมันมีเมนูนึงเป็นเมนูเครื่องก็เรียกเมนูเครื่องเมนูปลาหมึกหมึกไทยชวนไหนกินด้วยไม่เอเห็นแล้วมันมีหมึกอย่างเดียวแล้วก็มีทั้งเป็นตัวแล้วก็เป็นแก้วแล้วก็เป็นผสมก็เลยเลือกหมึกตัวมันเบิ้ลชิมแล้วค่ะเบิ้ลกินหรือยังเฮ้ยน้องแล้วอร่อยน้องอร่อยแม่เป็นคนบ่นนะแต่แม่กินไม่หยุดเลยเออชวนมากินแบบคนเมืองชวนมากินหมดแต่จริงๆกินไม่หยุดอะไรบอกป้ากระโดดขาตัวเองเนื้อไม่ล้มเนื้อลงมันตื่นเต้นทำไมเหรอล้มไม่ได้ตลกมากมันเนื้อข้าแม่ได้ครับยืนกล้องโหนึกว่าจะป้อนลูกบ้างป้อนลูกบ้างสิเอาคือไม่ป้อนไงความเท่าเทียมชีวิตนี้ความเท่าเทียมไม่มีอยู่ชีวิตนี้ฉันต้องดูแลคนเลี้ยงฉันก่อนเธอยังไม่เลี้ยงฉันต้องดูแลคนเลี้ยงฉันก่อนต้องหันแม่แม่ลูกก็ถ่ายรูปกันบรรยากาศเป็นไงบ้างที่นี่ร้อนร่มแต่ว่าเหมือนแบบถ้าคนเยอะๆก็ร้อนอบอ้าวเนาะอะไรประมาณแบบนี้แต่ก็ถ้าลมก็ดีนะแต่ว่ามันแบบมีบรรยากาศความเป็นไทยใช่มีความเป็นไทยแล้วก็ท้องร่องอาหารหลากหลายแล้วก็อร่อยแล้วก็ถ้าออกจากทางนี้ไปเขาก็จะมีเป็น
เรียกจุดล่องเรืออีกต่างหากที่เป็นสั่งอาหารที่เราจะไปกันเดี๋ยวเราจะออกจากตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแล้วเราก็จะไปล่องเรืออันนี้เป็นเรือนไทยด้านหลังของร้านเขาเนี่ยเขาทำเป็นเรือนไทยน่าจะไว้ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปคนเดียวเขาไม่ให้นั่งเดี๋ยวแล้วก็นั่งไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าเขาได้เขาเปิดให้เข้าได้แล้วก็ถ่ายรูปแค่ไปตรงนี้ได้นะถ่ายรูปนะเดี๋ยวเจอกันโอเค